ก็ดีเลยไม่ใช่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 ไ
ให้พรให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยจุขีที่ฆ่าอยู่โกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังอุทาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานเตรายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตหลานน้อยครับขอหลานน้อยได้หรือยังอ๋อได้แล้วนะแต่แล้วไม่ให้ได้แล้วไม่ให้แล้วอะไรอีกอ๋อปวดเข่าสัญญาปวดเข่าปวดเข่าอยากแก้ปวดยังไม่ได้สัญญาเนี่ย2 3 4นี่กำลังออกมีเวลาไม่ยังอยู่3 4ครั้งก็มีเหมือนกันยังไม่ไปช่วงกันกันขวาถึงจับเป็นแถวอยู่นี่หยุดคันจากนั้นก็เลยลองเครื่องครับเชิญ
เหรอเพิ่งลงเครื่องเหรอพึ่งลงทางเพิ่งลงเครื่องครับอยู่มีนมบางถ้ามีนมก็ถวายตอนเช้าถ้ามีนมต้องถวายตอนเช้าตอนเช้าบอกทั้งแล้วทั้งใครจับเก็บไว้ตอนเช้าถวายพระเก็บไว้ตอนเช้าถวายพระตอนบ่ายถวายไม่ได้มีนมซื้อมาจากฮ่องกงครับตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่กระทรวงครับเนี่ยครับอยู่ที่กระทรวงทำงานที่กระทรวงเลยกระทรวงมหาไทยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดีการขายยังดีลูกศิษย์เราจุดไปเดินโยกมทางในครัวเสียงแสงไฟอารามไปหมดเลยไปเอาไปส่งไปโน่นส่งไปโน่นนั่นเฮ้ยนั่นส่งให้นั่นเอาไปจุดเดินโยกมฉลองศรัทธาเดินโยกมฉลองศรัทธาฮะตั้งใจได้พบหลวงตาตั้งใจพบหลวงตาแต่ยังไม่ถนัดใจนักก็ว่างั้นสิเพราะยังไม่ได้ไปลำแม่น้ำโขงยังไม่ได้ไปบ้างไฟก็นั่นแล้วบ้างไฟพญานาคนะดูมันเกลื่อนมันจะไปทั้งหมดวันนี้ไปหมดเนี่ยบังไฟพญานาคเรื่องนักภาวนาเราจะเล่าเรื่องภาวนาลูกศิษย์ของเรานี่แหละเขามาดูถูกอาจารย์ลูกศิษย์เราผู้หญิงจะภาวนาเก่งนะไม่ใช่เล่นนะนี่ที่ว่าเราจะนั่งศาลาที่ฐานีทดลองจันเราบินระบาดมาจะเป็นนิสัยปากเปาะหน่อยก็ไม่ค่อยเจ็บความรู้สึกเป็นยังไงรู้ไงว่างั้นเลยก็ดีเราเดินมาตลาดเลยว่ามีขึ้นเลยนะเสียงเราว่าอยู่โอ้ยท่านอาจารย์รัศมีสง่างามไปหมดเลยเลยครอบมาเลยรัศมีสมาร์เลยตีบากันนะเราว่าโอ้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นก็เป็นอะไรวะว่าไงนี่เหรอผู้หญิงคนนี้ล่ะจะมีพระองค์หนึ่งจะชอบจะเจ๋งๆอยู่ในนั้นแหละนิสัยของแกเป็นอย่างนั้นเรารู้นิสัยแล้วแกอาจไม่รู้ยิ่งกว่าเราเขาเคยสวัสดิ์คงกันมามากมากแล้วกับพระองค์นี่นะไม่ระบุชื่อแหละแล้วก็แกมักจะเป็นอย่างนั้นนิสัยแกนะพอดีแกคึกคักขึ้นไปบ้านแกนั่นแหละโยมคนนี้แหละไปบ้านแกอยู่ทางหนองเสม็ดทางด้านทิศนี้แหละห่างจากวัดไปประมาณกิโลกว่าเราเคยไปบ้านแกก็นิมนต์ไปแล้วก็พอไปแล้วก็ไปก็แกก็พูดปากเปาะอย่างว่าเราไปนี่ท่านอาจารย์ว่างั้นนะเห็นนิพพานแล้วนะว่าเห็นนิพพานแล้วว่างนิพพานเป็นยังไงเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงโอ้ยนิพพานสง่างามมากโน่นอยู่ทางหนองเสม็ดนี่ว่าจะขี้ไปโน่นน่ะขึ้นฟ้าเลยนะจะขี้โน่นคือแสงสว่างของแกนะจะตื่นเงาแกเองแต่เราไม่ได้บอกเฮ้ยโอ้เห็นนิพพานแล้วสง่างามมากของมันอยู่ทางหนองเสม็ดโน่นว่าจะว่าคือนิสัยแกจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แปลกที่จากนั้นมาก็ให้
ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อจะได้เห็นนิพพานนั้นชัดเจนมากขึ้นแต่ว่างี้นะเราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าเราเลยบอกว่าให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปแล้วมันจะได้เห็นนิพพานนั้นสง่างามยิ่งขึ้นกว่านั้นนะนั่นก็ว่างามแต่ให้พิจารณาอันนี้เข้าไปเพื่อเสริมกันแล้วจะได้เห็นงามแล้วแกก็จำมาไว้เลยแกก็ทำแล้วอีก2วันแกก็ไปโอ้ยนิพพานหนองเสม็ดมันนิพพานนิพพานที่หมูที่หมามันขึ้นนี่แล้วมันสง่าจ้าขึ้นมาเลยโอ้ยนิพพานรู้สึกเหมือนอะไรเลยเนี่ยเห็นมั้ยล่ะอย่างนั้นแล้วไม่ได้ปฏิเสธนะก็บอกว่าให้เอาตรงนี้แล้วแข่งนิพพานนั่นระหว่างแกจะรู้เองว่าพอแกพิจารณาแกเอาจริงจังนะแล้วว่าอะไรเพราะแกลงเต็มที่เลยแล้วกับเราเนาะแกก็พอเห็นอันนี้แล้วเราเลยโอ้ยนิพพานอะไรก็ไม่รู้แกว่านี่แหละคนนี้แหละนี่ไอ้พระองค์นั่นก็ไปกึกกักไปหรอกเดินไปพอไปถึงแกขึ้นเอาโยมท้องแดงนั่งภาวนาอย่างนั้นแข็งเหนียดหนีแกโกรธตรงนี้แล้วนะครับถ้าว่าโกรธนะเอานั่งภาวนาแข็งอาจารย์มหาบัวขึ้นอย่างนั้นเลยนะเอาอาตมาก็จะนั่งนี่อย่างนั้นแล้วแกไปก็ขึ้นนั่งพักบนอันนี้ก็นั่งอยู่ข้างล่างนี่เอาขึ้นไปเอานั่งภาวนาแข็งอาจารย์มหาบัววะอย่างนั้นนะคือแกหยิ่งอยู่งั้นตลอดพอแกว่างั้นแกรู้สึกเลยนั่นทำไมโถเราเคารพสุดหัวใจเราทำไมถึงมาภาวนาไปแข่งอาจารย์มหาบัววะว่างั้นคือจะแย่เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆที่แสงของแกเป็นอย่างนั้นพอแกนั่งภาวนาเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะพระองค์นี่แกว่างนะนึกในใจนะกูจะดัดพระองค์นี่ให้เห็นประจักษ์สักหน่อยนะแกว่างั้นทีนี้แกก็นั่งอยู่ข้างล่างนี่ท่านแล้วก็นั่งภาวนาเปิดอยู่นี่นะทางนี้แกก็จีบหมากของแกอยู่เพราะแกกินหมากอยู่นะแกจีบหมากอยู่ทีนี้พอนั่นแหละแกกำหนดจิตดีๆแล้วก็กำหนดเป็นไฟเลยกำหนดเป็นไฟเผาพระองค์นี่นะมันจะเป็นยังไงพระองค์นี่มันดูถูกอาจารย์เรานี่เราเคารพสุดหัวใจทำไมมาอวดเก่งกว่าอาจารย์เราจะสะดัดจะเป็นยังไงลองดูพอแกพระองค์นั่นนั่งภาวนาเปิดนั่งแกก็กำหนดจิตดีๆแล้วก็กำหนดไฟเผาเลยทีนี้ใส่จี้เข้าไปก้นเลยนะดีดพึ่งเลยทีนั้นนะโดดนู่นตกตู้มาทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เอาไฟมาเผากันนึกว่าเผาไอ้ฉันก็นั่งอย่างนี้แล้วโอ้ยไฟมาเผาดีดพึ่งเลยจริงนะโดดนู่นตกตู้มาเลยเผาอย่างแรงแกว่านั่นเห็นไหมกระแสของจิตนี่แหละอำนาจของจิตกระแสของจิตเขาจะจนจะโดดถึงขึ้นมันตกลงมาแล้วทำไมยังแรงกับไฟมาเผากันอย่างนี้เผาไงมันแรงแล้วทำดูใหญ่เลยเห็นไหมมันเก่งกว่าอาจารย์เรานักว่าเร็วไม่เห็นเก่งเพียงถูกไฟเท่านี้ก็โดดแล้วอาจารย์เราไม่เห็นโดดว่านั่นแกคงแกว่ามันโดดคงแกจะทดลองเราพอแล้วแหละแต่เรามันเฉยไม่เคยสนใจนะก็คิดดูที่ว่า จะไปนั่งไปสองคนภาวนาเก่งด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งชื่อโยมหลิงคนนั้นแกไม่ค่อยพูดแกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแกรู้มากนะคนนั้นยิ่งมากกว่านี่ท ีไปก็เรากำลังเย็บผ้าอยู่กุฏิขึ้นไปสองคนนะเราเย็บผ้าอยู่กับผ้าเขาลงนั่งพอแกขึ้นไปมาทำไมนี่กำลังเย็บผ้าอย่างนี้ยุ่งหาอะไรนี่แล้วว่างั้นนะเขาก็นั่งนิ่งเขาดูแล้วเราจ้อเขาอยู่ตลอดเวลาว่างั้นมองส่งจิตไปที่ไรจ้อเราอยู่นี่ตลอดเวลาทั้งเย็บผ้าทั้งก็เย็บแต่จิตมันจ้อเราอยู่ตลอดเวลาที่นี่เลยร้อนทั้งคู่เลยนะลู่ด้วยกันทั้งสองนะนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วนะโอ้ยท่านมันได้เย็บผ้านะจิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลานี่อยู่ไม่ได้เรากลัวท่านมากเลยกลับมั่บลงไปเลยไปอยู่ตอนบ่ายๆยอมอยู่กับหัวกิ๊กขึ้นมาแกไม่ค่อยชอบพูดอะไรหรอกนิสัยแกไม่ค่อยชอบพูดไม่ปากเปาะเหมือนคนนี้พอนั่นอยู่ๆหัวกิ๊กขึ้นมาหัวอะไรวะ
โอ้ยมันขบขันมันนี่นะเราว่า เราจะไปดูจิตท่านเนาะโอ้ยท่านเย็บผ้าอย่างเหมือนไม่ดูไม่อะไรแล้วนะท่านเย็บผ้าท่านดุเราว่าเย็บผ้าแล้วซองจิตเข้าไปที่ไหนแล้วท่านจ่อฉันจะตีหน้าผากเราว่างั้นเลยกลัวใหญ่เลยต้องลงมาเนี่ยอดขบขันไม่ได้ว่าจะไปเหมือนกับว่าจะไปต่อยท่านที่ไหนท่านหมัดท่านจ่ออยู่นี่แล้วลงมาหัวล้อเก่งๆนะแต่ไม่เคยหัวล้ออย่างนั้นแหละอย่ารู้นะโอ้ยจิตท่านเนี่ยท่านไม่ได้เย็บผ้านะจิตนะว่างั้นนะมือท่านเย็บผ้าแล้วจิตท่านต้องเนี่ยว่างั้นเลยกลัวท่านไม่ลงมาว่างั้นพบขันนี่แหละที่แกพูดถึงเรื่องว่าเอาไฟเผาพระองค์นั่นโดดถึงที่นู่นตกลงเลยเลยแกอวดเก่งนี่แหละอำนาจของจิตคือพลังของจิตเงียบหลังแดงนี่กำหนดให้รถหยุดก็ได้เลยนะพูดอย่างคงไปคงมาแน่นอนเลยรถนี่มันจะวิ่งขนาดไหนก็วิ่งแต่กำหนดปั๊บนี่หยุดเลยไปไม่ได้กำหนดให้หยุดเลยเครื่องยนต์กลไกนี่มากพอกำหนดปั๊บถึงหยุดเลยแกว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยกำลังของจิตเพราะงั้นเรื่องของท่านจันทร์ฟ้าที่ท่านพูดจริงเข้ากันได้เป๋งเลยท่านจันทร์ฟ้าท่านพลังทางจิตท่านเก่ง เวลาเพ่งนี่ก็เหมือนกันนะจิตเพ่งปั๊บนี่ให้หยุดได้เลยเครื่องยนต์กลไกจะวิ่งขนาดไหนไปเถอะใส่ปุ๊บหยุดกึกไปไม่ได้เลยนั่นอำนาจของจิตเห็นไหมล่ะ ท่านจันทร์ฟ้านก็เหมือนกันท่านจันทร์ลีท่านจันทร์ฟ้านพลังของจิตทั้งใช่ในทางนี้เก่งเหมือนกันกับโยมทองแดงนี่คนยังต้องแดงนี่จะบอกว่ารถนี่จะให้หยุดไม่ได้หยุดได้เลยอย่างนั้นกำหนดปั๊บหนึ่งใส่หยุดตึ๊กเลยไปไม่ได้ใช่ไหมจนเจ้าของเขางงเขามามองหน้าเราคือแกเอา อันนั้นแกก็เคยมาแล้วแหละเรื่องเคยนะแกไม่พูดเฉยๆที่รถมันกระแทกแต่ก่อนมันหินรถยังไม่ทางยังไม่ลาดยางหินลูกล้ำมันกระแทกแทะแตงอยู่ในตะกร้าของแกนะตกเอาเรื่อยแกเก็บผมมาเรื่อยแล้วกระแทกแล้วตกเอาเรื่อยมันเป็นยังไงรถคันนี้นะว่างั้นจะนึกในใจว่าจะกำหนดแต่รถจะขับรถไปช้าๆว่างั้นนะที่นี่รถไปช้าๆคือจะขนแตงแกขึ้นรถนี่เอ๊ะทำไมรถนี่มันเคยไปแล้วมันทำไมมันถึงไปอย่างนี้เอื่อยๆเหมือนเต่าเขาว่ากันนะเขาว่าของเขาเองนะรถมันค่อยไปเอื่อยๆกำเลยคันเร่งเท่าไรเร่งเท่าไรมันก็ไม่ไปว่างั้นมันเอื่อยๆจะก็ขนแตงจะใส่ท่านพอไปพอแกขนแตงแกเสร็จแล้วแกก็หยุดละที่รถเขาก็วิ่งไปถึงเอารถกระแทกอีกตกอีกตรงตามตามอีกแกกำหนดอีกให้รถใช้รถคันนี้มันทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้เขาว่างั้นนะแต่ทีแรกเขายังไม่สงสัยแกรถคันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้สักเดียวเร็วสักเดียวช้าธรรมดาวิ่งแล้วมันเร็วจากเร่งคันเร่งขนาดไหนก็ได้แต่วันนี้ทำไมเร่งกันแล้วกันมันเอื่อยๆของมันไปวันเป็นไงโลกันนี้ก็แต่เก็บแตงแกเก็บแตงพอเสร็จแล้วก็ปล่อยรถก็บึ้งเรื่อยๆพอรถวิ่งมาแล้วนี่มันก็แทกอีกตกอีกเก็บอีกเก็บอีกกำหนดจิตใจอีกเนี่ยจนสุดท้ายแกเขาเลยมามองหน้าแกเป็นไงหรือยายนี่ให้รถหยุดนะวะอ้าวก็ฉันนั่งอยู่รถจะมาให้รถหยุดยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแกนแล้วว่าใช่เหรอเขาว่าสุดท้ายเขาเลยจ้องดูแกนนะเขาจะแน่ละว่ายายคนนี้แหละว่าพอมันลายหนก็จะไปถึงที่ลงว่ารถวิ่งเป็นเอ่ยหรือหยุดบางทีหยุดจนแกนี่แกขนแตงเรื่อยๆพอวิ่งทีไรรถมันกระแทกแตงตกออกไปอีกเก็บอีกอยู่งั้นแล้วกำหนดจิตให้รถหยุดอยู่เรื่อยจนกระทั่งเขาจับได้โอ้คงเป็นยายคนนี้แล้วนำรถหยุดมาหาเรื่องนะแกจะขับไม่ดีเองแต่ว่างั้นนะความจริงแตงเราตกเราเก็บแตงแล้วกำหนดรถไม่ให้มันวิ่งเร็วบางทีกำหนดถ้ามันหยุดมันก็หยุดหลายครั้งหลายหนเขาก็เลยงงแล้วสุดท้ายก็มองมาหาเราว่างั้นมองมาหาแกนะพอแกเก็บแตงแล้วเอาไปสิรถไปมันก็ไปเรื่อยของมันนะแล้วเดี๋ยวแตงตกอีกเอาอีกอยู่งั้นนี่พูดถึงเรื่องแกกำหนดให้หยุดได้จริงๆแกบอก
จะแน่นอนมากแค่ว่าเรื่องเครื่องยนต์กลไกนี้กำหนดให้หยุดได้เลยเหมือนกันเขียนเล่าเหมือนท่านเจนพลาดเหมือนกันท่านเจนพลาดนี่ก็แบบเดียวกันละกำหนดให้หยุดได้เลยหยุดได้เลยเครื่องยนต์กลไกมีพลังของจิตมันต่างกันสอนอะไรสอนให้ภาวนาให้ขี้เกียจยิ่งกว่าผู้ที่ถามอยู่เวลานี้เข้าใจไหมสอนให้เอาหมอนแข่งกันเลยเข้าใจไหมไม่ต้องภาวนาจะสำเร็จขึ้นมาในสวนในหมอนแหละว่างั้นแหละพลังของจิตนี่มันต่างกันเอาละทีนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ไม่เห็นพูดอะไรแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมีอะไรคุณแม่ของอินค่ะนางบุญชูบุญยศรีกราบถวายหนึ่งหมื่นเจ้าค่ะใครคุณแม่ของอินเจ้าค่ะอ๋ออ๋อเออนั่นเออพ่อได้ทองมาเยอะดีกี่บาทเนี่ยเช็คด้วยเจ้าค่ะฮะเช็ค100,000เจ้าค่ะหมอที่จะรับนะฮะพระที่มาบวชเออพอใจไหนดูหมอ100,000ทอง10บาทนะครับเช็ค100,000บาทนี่ข้าวเจ้า50กิโลข้าวเจ้า50กิโลน้ำตาล50กิโลน้ำมันพืช5หีบน้ำปลา5หีบปลากระป๋อง5หีบผักอะไรผักกาดอง5หีบน้ำหวาน5หีบรวมเป็นเงิน 12,000180บาทของทั้งหมดเอาไว้ที่โกดังเรียบร้อยแล้วแต่ท่านนั้นล่ะสาธุพร้อมกันสาธุนะนั่นมาอีกแล้วเนี่ยนะเด็กไหวเช็คครับนี่มาอีกแล้วนี่คือของเล่นอะไรเนี่ยเอาใส่ลงไปปุ๊บปั๊บนุ่นนุ่นเอาใส่ลงไปนุ่นมาไงอย่างนี้หน้าศาลาครับนี่หน้าศาลาเลยเพื่อผ้าป่าหน้าศาลา28ตุลาจำนวน 23,885 บาทสาธุด้วยนะนั่นได้แล้ว อันนี้ละที่ปัจจัยเราเนี่ยที่ได้ช่วยชาติอยู่เวลานี้นะการเทศนาว่าการในงานช่วยชาติเราหยุดแล้วเงินประเภทนั้นก็หยุดไปตามๆกันเลยแต่คนที่ขอมานี่ไม่มีลดมีหย่อนขอตลอดเวลาแล้วก็เราก็เอาเงินจำนวนเหล่านี้แหละออกช่วยโลกเวลานี้นะเงินจำนวนเทศป่าหยุดแล้วมีแต่เงินจำนวนเหล่านี้คนที่ขอมาเวลานี้ก็6-7หลังตึกนะอุ้ยไม่ใช่เล่นๆเราอดจะตายเราเลยจะตายหาเงินให้ไม่ทันก็หาหรือไม่หาก็ดูเอาอยู่อย่างนี้นะมันมากต่อมากคนที่มาขออู้ขอมากจริงๆนะ เอาละทีนี้มีก็เอ้าใครจะถวายมาเดี๋ยวจะให้พรนาทีนะเอาละฮะอะไรนั่นไม่แล้วมาเออมาแล้วนั่นเอามาเออเอามาเอารับไปเอาไปเจ็บเออไปเออพอใจ2วันเอานุ่นกำลังมาอีกแล้วนั่นมาอีกแล้วโอ้ยเราเหยียดขาก่อนไม่ไหวปวดขามากทีเดียว
นั่งแข็งอย่างนั้นก็ไม่ยังไม่เสร็จปวดเนี่ยปวดตรงนี้ปวดมากเดียวได้ไรมาล่ะเอามาโอ้ต้นสวยงามเหลือเกินนะขอถวายรายงานก่อนค่ะปัจจัยที่ถวายวันนี้20,650นะคะแต่เดี๋ยวจะเอาไหนว่าไงยังไม่เข้าใจเขาถวายแต่ว่าขอแลกกลับคืนเพราะว่าเอาไว้กฐินต่อจะได้ไม่ต้องมาทำจะถวายเวลาทำเนี่ยเอามาแลกไปเลยจำนวนเท่ากันเออเอาแลกทั้งวันก็เอากันทั้งวันนะวันนี้นะแล้วก็ครอบครัวเอกับคุณนอกบ้านหมื่นกว่าบาทเป็นผู้ร่วมบุญเป็นบุญเจ้าค่ะเออพอใจเอาอย่างถอดนะคะเดี๋ยวเอาเงินไปแลกต้นเอาคืนไปแล้วแบบมาแลกอีกมาวางไว้ข้างเสาอ่ะไปเอาคืนไปไหนว่าจะเอาไปคืนไปยังไงล่ะจะแลกยังไงอีกล่ะวางไว้เฉยครับฝากไว้ฝากไว้นะต่อไปนี้เราก็จะให้พรหมดแล้วนะเอาต่อไปนี้จะให้พรไปแล้วรถไปแล้วเหลืออยู่คันเดียวโอ้นี่ยังอีก2 คัน3 คัน 4 คันรถจงเจริญทัวร์แล้วอันนี้นะให้พรนะอุ้ยปวดเข่ามากเนี่ยปวดมากเดียวฉันยังงานไม่เสร็จปวดเข่ามากทีเดียว เราให้พร อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวาสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโภควะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปชายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาลังที่นี่เลิกกันได้แล้วนะเลิกได้แล้วตายมันได้มันหลอกโลกอยู่นั่นครับเป็นก็หลอกตายก็หลอกเจ็บไข้ได้ป่วยก็หลอกก่อนจะตายยังหลอกหลอกก็หลอกปิดก็หลอกก็หลอกครับโอ้โหเดี๋ยวว่าไปอยู่โรงพยาบาลโน่นเดี๋ยวไปอยู่โรงพยาบาลนี่ปิดทั้งโน่นปิดทั้งนี้ตลอดเลยนะไม่ให้ใครทราบก็เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมันจะปิดได้ยังไงมันเป็นอยู่ทั่วโลกแดงๆเป็นอยู่กับทุกคนนี่ก็อย่างนั้นแหละแล้วว่าไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ความจริงแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลไหนอยู่ที่ศรีราชเข้าใจเลยพูดตรงๆอย่างนี้เลยก็ควรจะเปิดอยู่ที่ศรีราชหากหลอกไปนู่นหลอกไปนี่หรอกไม่คนนั้นปิดข่าวปิดตลอดแล้วยิ่งตักเจ็บหนักเข้าไปนะเดี๋ยวนี้นะนี่แหละเราพูดตรงๆอย่างนี้เลยยิ่งเจ็บหนักเข้าไปเราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้อย่าไปฟังอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละที่เคยอยู่นั่นแหละรักษาเข้มงวดกวดขันปิดไม่ให้ใครทราบทั้งนั้นแต่มันค้นไปไม่ได้แล้วนะพูดง่ายๆว่าแอนอีตาบัวนี่อย่ามาหลอกนะว่างั้นเลยก็ใครนี่เอามันชัดอย่างนี้เลยเราได้ผังไปอยู่ไหนไม่ผิดเราทราบตลอดมันจะปิดไปตรงไหนมันก็ทราบตลอดนี่ใช่ป่ะปิดเท่าไหร่ยิ่งเปิดปิดเท่าไหร่ยิ่งเปิดอย่ามาปิดกับเราว่างั้นเลยพูดมันชัดเอาละไปละครับไปละเอาละกลัวไปนะครับ
เอาละไปแล้วไปแล้วเอานี่แบกไปเลยอันนี้เขาไว้นี่เดี๋ยวพระจะมาเอาพระท่านมาเอาเขามันอ่อนไม่ใช่อะไร